ใหญ่ที่สุดนะครับได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นเรือทุกลำนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้ภาคกลางนะครับก็สนใจที่จะมาร่วมการแข่งขันในปีนี้นะครับซึ่งปีนี้ก็ไม่น้อยกว่าปีเลยครับ40ลำนะครับทุกท่านก็จะได้รับชมความสนุกสนานกันอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ญาติได้ผ่านการทำพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีสิงห์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567ถึง40ครับในส่วนของบริเวณประรำพิธีแห่งนี้นะคะด้านของการประกอบพิธีค่ะสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้มีพิธีเปิดงานโดยท่านศาสตราจารย์ครูภัยและท่านประเสริฐวัฒนชัยองค์มนตรีค่ะนี้ในการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับรวมถึงทางผู้บริหารของจังหวัดพิจิตรนะครับจะได้มาอยู่ประจำจุดประกอบพิธีนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการครับจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานทางชนะจำลองค่ะก็ได้ประกอบพิธีอย่างสวยงามค่ะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราผมจะขอนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดพิจิตรประจำปี2566ณบัดนี้นะครับกระผมขอกราบเชิญท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์มนตรีประธานในพิธีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับขอเชิญท่านนี้ครับท่านศาสตราจารย์เกษมคุณเมื่อท่านเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีครับก็กำลังขึ้นสู่ประธานพิธีนะครับที่จะได้ประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปอีกหนึ่งครั้งครับเชิญท่านเชิญหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับถวายความเคารพพระบรม